เยอะวิชาต้องห้ามของตระกูลดีนิสเซกแบงค์ยูนิตพ่ายแพ้ถึง2ครั้งในสงครามยูผมเลยจำเป็นต้องใช้วิชาต้องห้ามพอก่อนการหงิดพอก่อนใจเย็นแค่2ครั้งพอทุกครั้งที่ใช้วิชานี้มันจะทำให้อายุของผมสั้นลง2วันต่อ1ครั้งเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะกูดูการ์ตูนมากไปเมื่อกี้ผมไปเติมแบงค์มานะครับแพ็คละ 30,000 บาท2แพ็คปกติแล้วผมจะเติมแบงค์ในเกม One Punch Man ประมาณนี้ทุกเดือนอยู่แล้วครับเพื่อที่จะเตรียมตัวปั้นตัวใหม่ที่จะเข้ามาในแต่ละเดือนให้สุดครั้งนี้ที่ผมมาเติมแบงค์โชว์เนี่ยเพราะผมอยากจะให้เพื่อนๆรู้นะครับว่าการที่ผมจะปั้นตัวอะไรแต่ละตัวให้สุดเนี่ยมันจะต้องใช้ทรัพยากรและเวลาค่อนข้างมากต้องลงทั้งเงินแล้วก็เวลาก็มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะครับเฉยๆแลกเพชรกันครับและทุกๆเดือนที่ผมเติมแบงค์เนี่ยผมก็จะทำสิ่งนี้ด้วยครับทุกคนไม่รู้ทำเพื่ออะไรแต่มันดีแลกเท่านี้พอครับจะได้มีแสนเพชรพอดีปั๊บโอเค 100k เพชรเลขกลมๆสวยๆเอาล่ะครับวันนี้เราจะมาล่าอันดับ1และอันดับ2ของเซิร์ฟ13ทั้ง2คนกันสงครามจบแต่ลิลลี่หงิดไม่จบอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับทุกคนแบงค์ที่เราเติมมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับการแก้แค้นหรือว่าสงครามกิลด์แต่อย่างใดนะครับผมเติมเพื่อเตรียมเพชรทำของให้กับยุงร่าง2ที่จะเข้ามาในเดือนหน้าและเติมโชว์เพื่อนๆเพื่อบอกเพื่อนๆว่าการที่เราจะทำตัวใหม่แต่ละตัวให้สุดเนี่ยมันไม่ได้ง่ายเลยครับผมแล้วก็เพื่อเปิดคลิปปั่นเพื่อนๆด้วยครับไม่มีอะไรครับแค่อยากจะกวนกันเฉยๆแต่วันนี้ที่เรามาแก้แค้นกับท็อปเซิร์ฟของเซิร์ฟ13เนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับแบงค์กับเพชรที่เราเติมไปมันคือความแค้นของลิลลี่หงิดล้วนๆเลยครับอันนี้เพราะ2คนนี้นอกจากจะชนะกิลด์ของเราในสงครามกิลด์แล้วเขายังทำให้กายหงิดบ้านแตกอีกด้วยครับผมแตกกระจุยเลยอย่าบอกนะว่าโอ้มาหลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเขาตีไหวได้ไงก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจก่อนครับว่า2คนนี้เขาก็โหดเอาเรื่องเหมือนกันครับดูอย่างคนนี้สิครับเลเวล109คือเท่ากับผมเลยนะครับเลเวล109เนี่ยและถ้าถามว่าทำไมสงครามกิลด์ครั้งแรกเขาถึงตีบ้านผมไม่แตกแต่ครั้งที่2ถึงตีแตกเหตุผลก็คือเจนอส V2 ยังไงล่ะครับนอนในสงครามกิลด์ครั้งแรกเนี่ยมันมีแค่การ์โร่ไงการ์โร่ถึงจะปั้นสุดแค่ไหนก็ไม่มีทางที่จะอัลติเมทสกิลปล่อยหมัดทีเดียวทีมผมแตกแน่นอนแล้วพอปล่อยหมัดไม่แตกเนี่ยทีมผมก็จะเลือดเด้งคอเกโรเกโรทำงานกลับมาเลือดเต็มใหม่อีกครั้งแต่การมาของเจนอส V2 เนี่ยรุมกันยิงกายหงิดตูมตูมตูมก็แตกหมดแล้วครับผมเพราะ2คนนี้เขาปั้นสุดมากทั้งเจนอสแล้วก็การ์โร่ดูสิครับ5ดาวทั้ง2ตัวแถมการ์โร่5ดาวม่วงเจนอส4ดาวม่วงด้วยแต่ถึงสงครามมันจะผ่านมาแล้วก็ขอแก้แค้นหน่อยละกันวันนี้ลิลลี่หงิดมาเองเป็นแอสซินของกิลหงิดจะมาแก้แค้นให้กับกิลหงิดลุยเลยครับผมเริ่มจากอันดับ3บนภูเขาและเป็นอันดับ1ของเซิร์ฟเวอร์13จัดเลยครับ90เพชรเปเพื่อแก้แค้นให้กับกิลหงิดลุยเลยลิลลี่ลูกพ่อเจนอสของอันดับ1 13เปิดมาก่อนนะครับเปิดมาด้วยระเบิดปืนจากคนป้องยิงมาเท่าไหร่ครับ2,700,000ดาเมจแรงเอาเรื่องเห็นไหมครับไม่แปลกเลยที่บ้านผมแตกพอเจนอส V2 เข้าเนี่ยท็อปเซิร์ฟ2คนนี้ปั้นสุดมารุมยิงผมก็แตกแล้วครับผมต่อเลยครับผมเปิดอนิเมะแล้วด้วยการ์โร่อีกเคกลับไปเจนอสเขาเกือบตายแต่ยังไม่ตายนะครับแต่หนึ่งตายก็ติดไม่ดับแล้วเจนอสอีกก็ระเบิดปืนจากก้นกลับไปยิงมาครับผมยิงมายิงกลับไม่โกงป้อม4,400,000ดาเมจนายจะแรงแต่พี่แรงกว่านะจ๊ะในที่สุดทั้งคู่นะครับกระบองเลยเขาก็หัวกลับมาแล้วการ์โร่เขาก็ปล่อยหมัดมาครับผมทันสุดยอดอยู่แล้วระดับท็อปเซิร์ฟซัดมาปุกปังปุกปังป้อมโอ้โหกายหงิดเกือบแตกครับผม200,000ดาเมจแต่ยังไม่แตกนะครับแล้วการ์โร่เองก็ปล่อยหมัดกลับไปพี่ก็มีเหมือนการรับมวยจีนนะจากสำนักวสันทลายหินป้อมเรียบร้อยครับผมลงไปจูบดินหลายตัวแล้วเหลือเพียงแค่2ตัวหลักเท่านั้นแล้วสไปเดอร์แมนก็ลุกขึ้นมาสะบั้นแขนขั้นสุดยอดใส่ใครเอ่ยใส่เจนอสมี2กายจริงๆนะครับป้อม880,000แล้วก็ฮิวเพิ่มทีมการ์โร่เองก็เคกลับไปกับไปจูบดินใหม่ขั้นนึงสำหรับสไปเดอร์แมนของเขาสไปเดอร์แมนก็ลุกขึ้นมายิงสะบั้นแขนขั้นสุดยอดใส่ใครเอ่ยป้อมใส่การ์โร่ครับยิงไปแป้งแตกไหมแตกเหลือซูเปอร์ดักชายเพียงตัวเดียวโอเคไปครับผมจบเกม1 turn kill ถึงเจนอสผมจะแรงกว่าแต่เจนอสเขาก็สุดมากๆเหมือนกันเพราะงั้นไม่แปลกเลยครับที่พวกเขา2คนจะตีบ้าผมแตกได้และโดยเฉพาะคนนี้ครับอันดับ2ของเซิร์ฟ13คนนี้คือทำทีม PVP ฝั่งฮีโร่มาโหดมากๆเพื่อนๆรอชมได้เลยครับผมบอกเลยว่าท็อปเซิร์ฟ13คนนี้เนี่ยปั้นเจนอสได้สุดไม่แพ้กับผมฝั่งฮีโร่เราสูสีกันมากๆแล้วเจนอสเขาก็ยิงมาครับผมป้อง6เป้าหมาย3,600,000ดาเมจแล้วเจนอสเองก็ยิงกับปาดการ์โร่โอเคก่อนนะครับเจนอสเขาติดไม่ดับที่เ
ร้อยเหลือ5ตัวไดโนก็ยิงไป5เป้าหมายระเบิดปืนจากกลเย้ป้าม5เป้าหมาย2ล้าน 100,000 ดาเมจเป็นยังไงครับผมเจนอสผมแรงกว่าเขาแค่นิดเดียวเองเพราะว่าเขาเซิร์ฟ2คนนี้เนี่ยเขาก็ปั้นเจนอสได้สุดเหมือนกันเพราะงั้นมันไม่แปลกเลยนะครับที่พวกเขา2คนจะเอาเจนอสมายิงกิลผมแตกไม่แปลกเลยและเจนอสผมก็ไม่สามารถปั้นได้สุดมากกว่านี้แล้วเพราะมันปั้นแล้วครับผมมันติดเพดานแล้วครับแล้วก็ลงอีกโอเคกลับไปแล้วก็ลงเขาก็สวนกลับมาอ้าวอย่างนี้สวยแล้วตานี้ผมน่าจะแพ้ครับเพราะว่าการ์โรเขาใช้พาสซีฟและการ์โรผมไม่ใช้พาสซีฟโอกาสที่มันจะใช้พาสซีฟใส่การ์โรด้วยกันมีประมาณ 40% นะครับแต่ก็ไม่ได้ครับมันแก๊งตัวครับผมโอ้เพื่อนฮิวกับเจนอสยังไงต่อครับการ์โรเขาเคกลับมาตอนนี้แมนกางยิงจุกดินแล้วเจนอสเขาก็ลุกขึ้นมาระเบิดปืนจากบอลรอบสองยิงโอ้เจนอสกางยิงหล่นไหมยังไม่หล่นยิงก็ได้ที่ตัวนี่ครับเจนอสกางยิงยิงกลับไปโอ้เฮ้ยยังไม่หล่นเฮ้ยแม็กลุกขึ้นมายิงเฮ้ยยังไม่ตายเฮ้ยแม็กกางยิงฮิวฮิวแรงๆเลยนะก่อฮิวแรงเจนอสเราพอมีเรื่องแล้วครับแต่ติดเผาไหมถ้าเจนอสเราไม่โดนเราจะส่งกันไปได้เอาเฮือโดนไหมแปลกครับผมเป็นยังไงครับผมบอกแล้วว่าการมาเยือนของเจนอสเนี่ยชิบหายครับเราไม่ได้ปั้นสุดคนเดียวคนหนึ่งเขาก็ปั้นได้สุดเกือบเท่าเราเหมือนกันลิลลี่ไปพักก่อนนะทีมต้องการกระบองเหล็กเอามายืนครับพี่กระบองหงิดมาแก้แค้นให้กับน้องลิลลี่แล้วจ้ะเหมือนเดิมครับผมเจนอสทางฝั่งของชาวเรือ3เปิดมาก่อนครับผมเปิดมาด้วยระเบิดปืนจากโกนยิงเลยทีมกางเหล็กแล้วครับปีเปี้ยง1ล้านดาเมจการ์โรอีกเทกลับไปแล้วกระบองเหล็กกิดก็หวดต่อครับผมหล่นมาที่เรียบร้อยสำหรับเจนอสของเขาติดไม่ดับแล้วเจนอสอีกก็ยิงกลับไประเบิดปืนจากโกน5เป้าหมายยังพอ2ล้านดาเมจ5เป้าหมายจะแรงกว่านะจ๊ะแล้วการ์โรเขากลับมาซื้อแมงกางเหล็กลงไปจูบดินยังไงต่อครับผมการ์โรเขาปล่อยหมัดมาครับปล่อยหมัดขั้นสุดยอดสักทีเมื่อกี้มาวงวงวักปักแล้วก็ถึงเทิร์นของการ์โรกางเหล็กอ้าวรอบนี้การ์โรกางเหล็กได้ใช้พาสซีฟครับผมไล่โจมตีแบบนี้ผมชนะแน่นอนครับ 100% เหมือนวัดดวงครับผมพาสซีฟใครการ์โรทำงานก็จะได้เปรียบครับการ์โรอีกอัตย้ำไปต่อโป้งซื้อแมงเขาลุกขึ้นมารอบนี้เจ้าไม่ได้ยิงแถวหลังพี่หรอกเพราะพี่มีกระบองหงิดแล้วยังไงเล่ายิงมาเลยนั่นมันสุนเบอร์ชินน้ำหรือเปล่ากระบองเหล็กยิงพัวกลับไปอยู่เต็มที่ร้อยแล้วก็ซึ่งแมงกางเหล็กก็ลุกขึ้นมาสะบั้นแขนใส่การ์โรของเขาเอ๊ะหรือว่าจะวันเทิร์นคิววันเทิร์นคิวครับผมก็อยากให้เพื่อนเห็นแหละครับว่าในฝั่งของฮีโร่เนี่ยเราจะมีตัวแบกกันคนละ2ตัวนั่นก็คือเจนอสกับการ์โรเวลาสู้กันบนภูเขาของฮีโร่เนี่ยก็ค่อนข้างจะวัดดวงนะครับว่าพาสซีฟของการ์โรใครจะทำงานพาสซีฟการ์โรใครไม่ทำงานก็จะเสียเปรียบไปนะครับผมก็มีหลายครั้งที่ท็อปเซิร์ฟ13คนนี้สามารถตีผมหล่นมาจากภูเขาฝั่งฮีโร่ได้โอเคพี่กระบองหงิดแก้แค้นให้น้องลิลลี่แล้วนะไปต่อกันที่ฝั่งของปีศาจครับนี่แต่ว่าฝั่งปีศาจกิลหงิดจากเซิร์ฟ12ครองครับผมคุณลุงอาร์จีเอ็นเนี่ยอันดับ10กว่าแล้วนะเฮ้ยอยู่ไหนครับเนี่ย20แล้วนะเจอแล้วอันดับที่22ฝั่งปีศาจผมบอกแล้วครับว่าเขาเน้นฝั่งฮีโร่เป็นหลักฝั่งปีศาจคือแบบปล่อยเซอร์นั้นขอทักทายหน่อยนะเราจะส่งแอสซัสซินฝั่งปีศาจไปแก้แค้นให้กับกิลหงิดครับผมแอสซัสซินฝั่งปีศาจของเราก็คือพี่กกครับผมเอามาแทนด้วงเลยตอนนี้ผมไม่ได้ใช้ด้วงแล้วนะครับผมให้โกเคสึเป็นสายแทงมาแทงแทนด้วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่กกมาแก้แค้นให้กับกิลหงิดแล้วจ้าลุยเลยไอ้กบลูกพ่ออย่าให้พ่อผิดหวังนะลูกเร็วสิเดี๋ยวจับทำผัดเผ็ดกบซะเลยโบรอสของฝั่งของทอร์ทิมสามเปิดมาก่อนนะครับเปิดมาด้วยลูกแต่ราชันใส่โกเคสึกายหงิดผมบอกเลยว่าโกเคสึผมหนึ่งโคตรเอิดป้องไม่ตายครับผมแล้วเรื่องก็กลับมาเต็มใหม่ครั้งนึงแล้วเป็นอีแมงอีกก็หงลูกไฟสวนกลับไปยิงไปครับผม7ล้านดาเมจเท่าหลังหายไปหมดเลยแล้วเป็นอีแมงก็สวนกลับมาด้วยหงลูกไฟเช่นกัน2,800,000ดาเมจถึงเชิญของโบรอสผมแล้วเอาฟินิกมากันนะเว้ยไม่เป็นไรหล่นไปก่อนละกันไม่แรงนะครับเพราะเป็นฟินิกแมนแล้วทีวีพลังลายจากของทอร์ทิมสาโซกามาเมื่อกี้เป็นเสียงของรอเขาตอนที่ตบคิวหงิดไปขับรถหมัดแขนว่ะโกเคสึกางินหมัดโกเคสึโซกามาปุ้งปังโอ้ไม่แรงเพราะเป็นสายแทงนะจ๊ะแต่ยืนได้ทั้งวันเกลียวกระโดดไอติมดาโกร้องตอนดำดำนะครับผมเอาสู่เทิร์นที่2ฟินิกแมนกางินผงลูกไฟจงเผามันให้หมดไปโอ้ยยังไม่ไหม้แล้วฟินิกเขาก็ลุกขึ้นมาห่มลูกไฟเช่นกันเผามาเผากลับพี่โกแต่โบรอสพี่ยังยืนได้อีกนานแล้วโบรอสกางเหงก็เตะใส่ฟินิกแมนเหมือนเดิม very good เออฟินิกแมนเขาจุดอีกครั้งนึงแล้วคิวพลังลายเขาสวนกลับมาผมไม่อยากได้ยินเสียงหัวเราะอันนี้เลยครับผมมันได้ยินเสียงหัวเราะของเขาเหมือนกำลังโดนหัวเราะย้อนเลยน่ะตอนที่3ครับฟินิกแมนกางเหงเผาไปอีกทีนึงโอเคน่าจะยาวๆครับผมพอโบรอสผมไม่ได้เตะตัวอื่นสักทีอ้าวเผาดวงแตกเลยครับฟินิกแมนเขาสวนกลับมาด้วยหงลูกไฟเผาแซ่บโบรอสกางเหงที่มีคองเกโรเกโรแล้วแต่ก็ยังไม่ตายลูกเตะราชันสวนกลับไปเตะฟินิกอีกแล้ว
สามล้านดาเมจฮิโรกิโนะเขาหัวเราะอีกแล้วครับผมนอนโอเคสึทำให้ฮิโรกิโนะเงียบสิเอ้ายังไม่เงียบอีกฮิโรกิโนะกันยิดมาธรรมดาของโบรอสปุ๊บไปแล้วก็ไปจบกันที่อันดับ1ของเซิร์ฟ13กันครับคนนี้ก็จะเน้นปั้นปีศาจเหมือนกันนะครับแต่ก็ยังไม่เน้นเท่าฝั่งของฮีโร่อยู่ดีมาให้กบลูกพ่อไปแก้แค้นให้กับกิลเงือกพี่กบกายหงิดต้องการจิ้มคุณฝั่งของกายหงิดประกอบครับผมเปิดไปด้วยฟินิกซ์แมนครับผมผมลูกไฟจากฟินิกซ์แมนกายหงิดเผาทะลังนะครับทะลังเขาจะหล่นไหมป้องผมก็จะดาเมจหล่นไปตัวนึงนั่นคือโบรอสครับผมโบรอสเขาโอเคแล้วลูกแต่ละชั้นจะโบรอสกายหงิดซัดนะครับป้อง40ล้านดาเมจมาดูกันป้า9ล้าน 100,000 ติดไม่ย่อท้อนะครับดาเมจเลยเบาเดี๋ยวดูรอบหน้าได้เลยครับผมเธอต่อไปลูกเตะราชันผมตัวแตกแน่นอนเพราะเขาจะไม่มีไม่ย่อท้อแล้วแล้วเชียร์กันดูเขาก็หัวร้อนใส่ผมอีกแล้วครับทุกคนมึงหัวร้อนแต่กูร้องไห้ผมลูกไฟจากฟินิกแมนของฝั่งของเขาเขาทะลักกันยิ่งโบราณกันยิ่งยังไม่แตกครับผมดวงสั้นมาในรุ่นสมุนธรรมดามันก็สื่อกันยิ่งสวนกลับไปผมบอกเลยว่าโกเกสึผมเนี่ยสามารถยิงได้ถึงเทิร์น10เลยนะครับเพราะมันเลือดเยอะมากอันติดทีเดียวเนี่ยเรื่องก็จะกลับมาเต็มใหม่แบบชิวๆยืนได้ทั้งวันฟินิกแมนอีกเริ่มเผารอบ2ครับผมผมลูกไฟเผาทะลังไปครับปิ้ว 2,700,000 ดาเมจคอกิโรกิโรทำงานกลับมาเลือดเต็มใหม่อีกครั้งนึงแล้วมาแล้วครับลูกแต่ราชาคาซุโยะของกายเงินเต็มไปครับรอบนี้ดวงตัวแตกแน่นอนไม่ยอมท้อ18ล้านดาเมจเป็นยังไงล่ะครับโบรอสกายเงินเตะคน18ล้านโอ้ยสุดเกินสุดจนเขาหัวเราะใส่เลยครับฟินิกแมนเขาเฮิร์นเว้ยฮะเผาทะลังกายิดโอ้โหกายิดหล่นไหมยังไม่หล่นครับผมจีนัทเล่นลูกสมุนตีธรรมดาบาทาให้เขาจากโกเกสึกายิดเกียวกิโรตีธรรมดาส่งโบรอสไปต่อยธรรมดามัดธรรมดาป้องก็มาดีครับเข้าสู่เทอร์นที่สามแล้วครับผมฟินิกแมนผมบินขึ้นไปหกลูกไปเผาทะลังเขายังไม่ตายครับอึดจริงๆแล้วลูกเตะระทันกายิดก็ซัดใส่ด็อกเตอร์จีนัท11ล้านดาเมจ1เป้าหมาย11ล้านนะครับผมแล้วมันก็สื่อเขาก็สวนมาต่อปุ้งปังป้อง2ล้าน 200,000 ดาเมจอ้าวโบรอสกายิดแตกแล้วแต่ไม่เป็นไรครับเรายังมีตัวดาเมจอีกตัวหนึ่งนั่นก็คือฟินิกซ์แมนของเราและโกเกสึสายแท้ของเราก็จะยืนให้ทั้งวันจนครบ10เทิร์นให้ฟินิกซ์แมนเราเผาแบบชิวๆจนฝั่งมอดไหม้ไปแล้วครับมาโกเกสึผมดูเรื่องโกเกสึครับป้องโอ้โหกลับมาเต็มใหม่แบบชิวๆกิโรกิโรตีมดาไปครับแล้วฟินิกซ์แมนก็ตามจิตต่อและเข้าสู่เทิร์นที่4ฟินิกซ์แมนก็ยิงเผาทะลังได้เผาไปแล้วครับผมป้ากิโรกิโรแตกโกเกสึยังไม่แตกครับผมแล้วก็หมัดโกเกสึสวนกับมาเพื่อยื้อกับตัวเองแล้วทำดาเมจหมัดโกเกสึของฝั่งเขาที่3ซ้ำมาป้อง1ล้าน 100,000 ดาเมจแล้วก็ฮิวมาจนเลือดขึ้นหลอดนะครับฟินิกซ์แมนก็ลุกขึ้นมาบินขึ้นไปหาแล้วก็หงลูกไฟจากกายิดรอบนี้เผาเทอร์นาไปถลอกกายิดหล่นไปแล้วถึงล้านมาซันดาเมจมาโกเกสึเอ็ดสวนกับไปแล้วกายิดก็เลือดเต็มใหม่ครั้งนึงตึ้งชิงอ้าวเลือดเต็มใหม่แล้วนะนายได้เริ่มต่อยเหมือนแล้วแหละทีมชนะจากกายิดครับผมโผล่รอบมาโผล่กลับไปโกเข้าสู่เทิร์นที่5แล้วครับผมลูกไฟปิดเกมไหมจงมอดไหมด้วยไปเร็วเพิ่งอมตะของข้าเรียบร้อยครับผมท็อปเซิร์ฟ13เนี่ยโหดเอาเรื่องเหมือนกันครับโดยเฉพาะฝั่งฮีโร่เนี่ยสู่สีกับกายหงิดเลยก็อย่างที่เราเห็นเลยนะครับว่าท็อปเซิร์ฟที่เล่นเกม One Punch Man เนี่ยก็จะปั้นตัวตามเมตากันแต่ละคนก็จะปั้นตัวแบกแค่2ตัวนั่นก็คือเจนอสกับการ์โรในฝั่งของฮีโร่ซึ่งถ้าเราต้องไปอัพตัวอื่นเนี่ยมันเปลืองทรัพยากรในศึกดวลของฮีโร่ตอนนี้ก็เหมือน2 vs 2ครับผมการ์โรเจนอส vs การ์โรเจนอสเอ้ยแต่ผมมี3สิเพราะผมก็ปั้นกระบองเหล็กสุดในระดับนึงผมก็ไม่สามารถปั้นการ์โรและเจนอสของผมให้ทิ้งห่างกับท็อปเซิร์ฟ13ได้มากกว่านี้แล้วเพราะผมพันจนสุดแล้วครับมันไปต่อไม่ได้แล้ว2ตัวนี้ต้องรอตัวฮีโร่ตัวเมตาตัวอื่นเข้าอย่างเดียวครับพวกหมาเฝ้าบ้านแมนทัตสึมากิหน้ากากหวานเวอร์ชั่นไอดอลนักร้องต้องรออย่างเดียวครับฝั่งฮีโร่ถึงจะหลากหลายมากขึ้นตอนนี้ก็เหมือน2ตัวหลักๆไปก่อนนะครับแต่ละคนและแบงค์ที่ผมดิดนิ้วเติมโชว์เพื่อนๆเนี่ยเป็นแพ็คของ VIP ครับผมก็จะคุ้มกว่าเติมตรงนี้นิดนึงแค่นิดเดียวการที่จะเป็น VIP ของเกมนี้ได้เนี่ยก็จะต้องเติมเงินให้ครบประมาณ 26,000 บาทนะครับแล้ว GM จะส่งจดหมายมาหาเราในเกมเลยแต่มันไม่จำเป็นหรอกครับเหมือนเดิมครับทุกคนเติมเกมได้แต่อย่าให้เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นโดยเด็ดขาดในส่วนของผมที่เติมหนักเนี่ยผมสามารถคืนทุนได้จากการทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆดูก็อยากจะเตือนน้องๆไว้นะครับเล่นเกมอย่าให้เกมเล่นเราแล้วเจอกันครับผมขอบคุณทุกคนมากครับที่มารับชมกันบ๊ายบาย